ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์เปิดตัวจ่าไม่เฉยระบบ 5G อุตรดิตถ์ต้นแบบติดกล้อง CCTV IP Camera รับแจ้งเหตุตรวจตราอาชญากรรมทุกประเภทพูดคุยโต้ตอบด้วยระบบภาพพร้อมเสียงผ่าน0191เมื่อวันที่30ธันวาคมเวลา 11:00 นพลตำรวจตรีสุทธิพงศ์เป็กทองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์พันตำรวจเอกสมเกษมจารักผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสายตรวจป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์เปิดเผยว่าหุ่นจ่าไม่เฉย 5G โมเดลต้นแบบนี้เป็นการพัฒนาขึ้นของสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ด้วยการนำเทคโนโลยีจากกล้อง CCTV IP Camera เชื่อมต่อด้วยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงชนิด Wi-Fi ไม่มีการใช้สายเหมือนกล้อง CCTVซึ่งสามารถพูดโต้ตอบผ่านลำโพงของตัวกล้องที่ติดบริเวณด้านหน้าทำให้เราสามารถมองเห็นภาพและเสียงของผู้พูดผู้สนทนาหรือแจ้งเหตุได้อย่างชัดเจนพร้อมได้มีการบันทึกภาพและเสียงเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบทางคดีหุ่นจำลองตำรวจเวอร์ชั่นต้นแบบมีลักษณะท่ายืนตรงโครงสร้างจากวัสดุไฟเบอร์กลาสมีน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายได้สะดวกประมาณ 50-60 กิโลกรัมมีส่วนสูงประมาณ180เซนติเมตรบนศีรษะสวมหมวกเครื่องหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจบนบ่าข้างซ้ายติดยศนายดาบหรือเรียกกันทั่วไปว่าจ่าเฉยสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ได้เตรียมสร้างหุ่นจ่าไม่เฉยอุตรดิตถ์ 5G เพิ่มขึ้นหากมีงบประมาณทั้งนี้เพื่อไว้ประจำการในจุดต่างๆเช่นไว้ใช้ในแหล่งชุมชนย่านเศรษฐกิจในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ตลาดธนาคารร้านทองสถานศึกษาเส้นทางจราจรบนถนนสายหลักและสายรองโดยพลตำรวจตรีสุทธิพงศ์ยังกล่าวต่อไปว่าหุ่นจ่าไม่เฉย 5G จะเปิดตัวใช้งานอย่างเป็นทางการในงานพระยาวิชัยดับหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ตั้งแต่วันที่7ถึง16มกราคมที่จะถึงนี้เป็นครั้งแรกอีกด้วยโดยท่านพลเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขนะครับผบ.ตร.ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้ทางท่านพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานนะครับผู้ช่วยผบ.ตร.นะครับเป็นผู้รับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามได้กำหนดให้เมืองนะครับสพเมืองแต่ละเมืองของแต่ละจังหวัดนะครับเป็นจังหวัดนำร่องในเรื่องของการทำโครงการสมาร์ทซิตี้โซน 4.0 นะครับในส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับโดยมุ่งเน้นที่สพเมืองอุตรดิตถ์นะครับท่านผู้กำกับเมืองอุตรดิตถ์นะครับท่านเอกสมเกษมจารักนะครับได้มีนวัตกรรมทางความคิดเรื่องการทำจ่าเฉย 5G ขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับหนึ่งก็คือเพื่อรับแจ้งเหตุการรับแจ้งเหตุทุกทีเราต้องใช้โทรศัพท์โทรกด191นะครับตามที่เราเคยครับแต่ต่อไปนี้ท่านสามารถมายืนหน้าจ่าเฉยและสามารถแจ้งเหตุในทุกๆเหตุได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการร้องเรียนหรือว่าเป็นการแจ้งเหตุในเรื่องของอาชญากรรมต่างๆนะครับในส่วนของจ่าเฉยก็จะเป็นจุดที่รับแจ้งเหตุรับแจ้งกลับไปยังศูนย์วิทยุ191ซึ่งในขณะนี้เรากำลังเตรียมการเรื่องโครงการสมาร์ทซิตี้โซนอยู่นะครับจะมีเจ้าหน้าที่มอนิเตอร์สามารถโต้ตอบกับทุกๆท่านที่แจ้งเหตุได้ในขณะนั้นโดยผ่านเหมือนกับเคลมปกตินะครับส่วนที่สุดในยุคปัจจุบันเนี่ยเราก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าเอาจ่าเฉยที่ตรงปกติเป็นหุ่นธรรมดาเนี่ยเอามาติดกล้องความสามารถตรวจสอบคนได้เนี่ยแล้วก็พร้อมสามารถโต้ตอบกับผู้คนได้เนี่ยจะสามารถปรับปรุงจ่าเฉยที่ยืนเฉยๆอยู่ปกติเนี่ยมาเป็นจ่าเฉยที่สามารถดูแลความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนได้นะครับก็เลยเรียกคิดว่าเราก็จะเอากล้อง IP Camera นะครับเอามาติดพร้อมกับมีสัญญาณ Wi-Fi ในตัวนะครับซึ่งกล้องซึ่งตัวจ่าเฉยเนี่ยมีน้ำหนักที่เบานะครับสามารถยกไปตั้งที่ไหนก็ได้นะครับและที่อย่างก็คือเป็นกล้องตัวนี้มีไฟอยู่ในตัวเราไม่ต้องเสียบปลั๊กกับสายไฟที่อื่นนะครับแล้วก็จะมีตัวสัญญาณโทรศัพท์อยู่ในตัวเลยนะครับสามารถสื่อสารส่งข้อมูลให้กับทางศูนย์ควบคุมซึ่งมีเจ้าที่ตำรวจประจำอยู่ตลอด24โมงได้ตลอดเวลานะครับก็เปรียบเสมือนเป็นเจ้าที่ตำรวจนายหนึ่งนะครับที่สามารถทำงานได้นะครับถ้าเรายกไปเนี่ยเราก็สามารถไปตามจุดเสี่ยง
ต่างๆนะครับในพื้นที่ของสพเมืองอุตรดิตถ์ได้นะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบบุคคลต่างๆได้และกล้องตัวนี้ก็จะบันทึกข้อมูลอยู่ในฮาร์ดดิสก์ของเขานะครับการใช้จัดการในรูปแบบไหนที่จะเสถียรที่สุดนิ้ว24ในคำจำกัดข่าวพวินคุ้มกลับรายงาน